โอเคสวัสดีค่ะไม่มีใครสวัสดีครูแพมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคทีนี้ทุกคนสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสแครชไปใช่ไหมคุณครูแพมสอนเรื่องสแครชใช่ไหมสอนเรื่องสแครชมีอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะมาต่อเพิ่มเติมกันเหมือนเดิมทีนี้วันนี้ครูแพมจะมาสอนเรื่องการใส่ตัวละครแล้วก็ให้ตัวละครเดินโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสแครชเดี๋ยวให้ทุกคนหยิบสมุดหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนค่ะไปเอาหนังสือขึ้นมาโอเคเอาขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้โอเคทุกคนดูทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันคือการเขียนโปรแกรมสแครชใช่ไหมทีเนี้ยพอเราเรียนจบหน่วยเนี้ยทุกคนจะต้องเขียนสแครชได้ใช้งานโปรแกรมสแครชเป็นรู้จักสคริปต์บล็อกต่างๆในสแครชแล้วก็สามารถสร้างนิทานง่ายๆได้จะต้องให้ตัวละครสามารถพูดหรือว่าโต้ตอบกันนะคะแล้วก็สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดถ้าเกิดตัวละครมันไม่สามารถพูดคุยกันได้เนี่ยเราจะแก้ยังไงทีนี้ทุกคนครับครับโรงเรียนต่ำเคยเรียนเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรียนไปนานแล้วสามารถรู้สีว่าสี่เหลี่ยมได้ด้วยค่ะโอเคทีนี้ทุกคนดูนะวันนี้ครูแพมจะให้ทุกคนเนี่ยทำนิทานเรื่องการวิเรื่องความลับของผีเสื้อทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูแพมจะพาทำนิทานเรื่องนี้ในหนังสือเรียนของเราก็คือนิทานเรื่องความลับของผีเสื้อโดยนิทานเนี่ยเขาบอกว่าณสวนดอกไม้หน้าบ้านมีผีเสื้อกำลังดมดอมดอกไม้อยู่เต็มไปหมดเลยลูกผีเสื้อบอกว่าลูกบอกว่าผีเสื้อสวยจังเลยค่ะแม่แม่ก็ตอบลูกว่ารู้ไหมลูกรู้ไหมว่าก่อนจะมาเป็นผีเสื้อแสนสวยขนาดนี้มันเคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนใครรู้บ้างก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อมันเป็นอะไรมาก่อนนอนนอนเสร็จแล้วเป็นอะไรดักแม่ดักแม่ค่ะเป็นผีเสื้อดักแม่ไปแล้วผีเสื้อแล้วก็ตายถูกต้องก่อนที่มันจะมาเป็นผีเสื้อมันเคยเป็นผีเสื้อหรอก่อนที่มันจะมาเป็นผีเสื้อมันเคยเป็นหนอนเสร็จแล้วก็เป็นดักแด้พอเป็นดักแด้ก็กลายมาเป็นผีเสื้อนะคะทีนี้เขาบอกว่าลูกบอกเป็นอะไรมาก่อนคะแม่แม่ก็บอกว่าแม่จะพาไปดูวงจรชีวิตของผีเสื้อลูกก็เลยบอกว่าค่ะคุณแม่ทีนี้แม่บอกผีเสื้อจะวางไข่บนใบไม้แล้วฟักตัวเป็นหนอนต่อมาก็จะห่อตัวเองเป็นดักแด้เมื่อโตเต็มที่จะกลายเป็นผีเสื้อนะคะทีนี้ทุกคนดูชื่อเรื่องความลับของผีเสื้อก็คือวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อใช่ไหมความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้คือรู้ว่าก่อนจะเป็นผีเสื้อมันเป็นอะไรมาบ้างเป็นหนอนเป็นดักแด้มาก่อนนะคะทีนี้ตัวละครก็คือแม่มีตัวละครสองตัวละครมีใครบ้างคะแม่กับลูกแม่กับลูกถูกต้องฉากเราต้องใช้ฉากอันไหนเราต้องใช้ฉากอะไรบ้างดอกไม้ดอกเราต้องใช้สวนดอกไม้หรือว่าสวนหน้าบ้านส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องมีก็คือมีผีเสื้อมีไข่ผีเสื้อมีหนอนแล้วก็มีดักแด้ทีนี้เดี๋ยวครูแพมจะพามาทำก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเห็นไหมพอเราทำตัวอย่างนิทานออกมาแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้มีแม่มีลูกแล้วก็มีสวนดอกไม้เป็นฉากพื้นหลังแล้วก็มีแม่กับลูกคุยกันเสร็จแล้วก็มาดูวัฏจักรของผีเสื้อเห็นไหมหน้าที่18ว่าผีเสื้อเนี่ยตอนแรกก็จะกลายเป็นหนอนเขาจะไข่บนใบไม้ก่อนเสร็จแล้วก็กลายเป็นหนอนพอกลายเป็นหนอนก็กลายเป็นดักแด้ดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อนี่คือวัฏจักรวงจรของผีเสื้อทีนี้ครูแพมมีกิจกรรมให้ทำให้ทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมก่อนกิจกรรมที่1ให้นักเรียนศึกษาตัวละครนิทานความรักของผีเสื้อเป็นตัวอย่างแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ทำเครื่องหมายถูกต้องในตัวละครที่มีบทสนทนาตัวละครไหนบ้างที่มีบทสนทนานะคะให้ทุกคนเขียนไปแล้วก็พื้นหลังใช้นิทานเป็นสถานที่ใดบ้างทำได้ไหมคะทุกคนดูตัวอย่างด้านบน
เขาให้ทำอะไรมีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็ให้เขียนว่าฉากพื้นหลังเนี่ยคือฉากอะไรในกิจกรรมที่หนึ่งทุกคนทำก่อนเดี๋ยวคุณจะพาทำใส่สแคสติดมาเจอพอดีเลยหน้าที่18นะคะแบบฝึกหัดกิจกรรมของเราครูครับให้ติ๊กถูกไออันนี้มันมีอยู่ในเรื่องราวใช่ไหมครับตัวละครให้เราติ๊กถูกตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องราวความลับของผีเสื้อโอเคครูแพลวคะใช่อย่างนี้ไหมยังไงครับถูกต้องค่ะแล้วก็อันที่สองให้เราเขียนพื้นหลังว่ามีพื้นหลังเป็นอะไรบ้างมีอยู่สองพื้นหลังเขียนเสร็จแล้วครับใครเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนอันนี้ง่ายมากให้ติ๊กใช่ไหมคะครูครับแล้วผมจะรู้ได้ไหมว่าอันไหนแม่เป็นลูกขอรู้แล้วครับอ้าวดูที่บทสนทนาเขาว่าเขาสนทนาอะไรกันคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นลูกการสนทนามันเบอร์ไปอะค่ะมองไม่เห็นค่ะของครูแพมก็เบอร์ลูกจ๋าโดมโดมมาเอาใบงานหรือยังยังครับยังครับเด็กๆครูแพมพยายามจะไม่สั่งการบ้านนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้มีเวลาทำใบงานชิ้นงานนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่คุณครูให้ไปแม่ครับต้องทำข้อสองด้วยไหมคะใช่ต้องทำข้อสองด้วยเผื่อหลังหรือฉากที่ใช้ในนิทานเลี้ยงเป็นขาวที่ได้อยู่ในนั้นจากที่ครูทำมานั้นแล้วครับโอเคอันทีนี้รอเพื่อนยังไม่เสร็จก่อนแป๊บนึงครูเสร็จแล้วโอเคค่ะไม่ต้องมีตัวนะคุณไม่อยู่กับพี่ทำเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะด้านครับยังเสร็จด้านล่างโอเคทีนี้ครูแพมเริ่มแล้วนะในครั้งที่แล้วครูแพมบอกว่าสแกนเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือโค้ดของเขาเนี่ยจะมีโค้ดที่เป็นเคลื่อนไหวก็คือพวกการเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งนอนหรือว่าหันซ้ายหันขวานะคะอันนี้คือโค้ดต่อไปรูปลักษณ์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมเขาจะพูดคุยกันจะมีการพูดคุยมีการเปลี่ยนชุดตัวละครนะคะหรือแม้กระทั่งกำหนดขนาดตัวละครว่าจะให้ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะมีเอฟเฟกต์นะคะต่อไปคือเสียงต่อไปเสียงเราสามารถใส่เสียงเพลงเสียงพูดหรือว่าเสียงอะไรก็ได้ในเอฟเฟกต์นะคะจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาได้หมดก็จะมีอะไรบ้างอันนี้เรามาดูอันแรกต่อไปเหตุการณ์ก็คือะไรคะก็คือตัวละครนะคะมันจะมีการสร้างเหตุการณ์ให้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการกดปุ่มสเปคมาแล้วสั่งว่าให้ตัวละครทำอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งให้ตัวละครเดินถ้าเราไม่คลิกปุ่มให้ตัวละครเดินมันก็จะไม่เดินพวกเหตุการณ์จะอยู่ในช่องนี้หมดเลยเช่นการควบคุมการให้ตัวละครรอการวนซับของตัวละครนะคะมีอะไรบ้างต่อไปการตรวจจับเราสามารถเปลี่ยนสีตัวละครเปลี่ยนสีอะไรได้นะคะเปลี่ยนสีให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นแต่เราจะไม่เล่นถึงตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันจะยากไปสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็มีตัวดำเนินการนะคะต่อไปคอสตูมครูแพมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเรามีตัวละครเราสามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้หรือเราสามารถวาดรูปตัวละครเองได้ในช่องของคอสตูมนะคะก็คือเราสามารถวาดสิ่งที่เราอยากวาดนะคะให้มาอยู่ใน
ในบล็อกหรือในช่องตรงนี้ของเราได้นะคะครูครับคอมธรรมดาอย่างที่พวกผมเรียนสามารถเล่นได้ไหมครับคอมธรรมดาสามารถเล่นได้เรียนได้ค่ะแต่สำหรับโทรศัพท์เราจะเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะยากไปเพราะว่าโทรศัพท์มันจะขยายจนมองมันจะขยายจนมองอะไรไม่เห็นเลยผมลองดูแล้วครับมันไม่ใช่โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มันเป็นโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นในคอมพิวเตอร์เราจะทำได้แต่ในโทรศัพท์เราจะทำได้ถ้านั้นก็ใส่ช่วยแล้วครับสอนโหลดได้ไหมคะมันไม่ช่วยโหลดได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยโหลดกันนะคะลูกเพราะว่าบางคนไม่มีเดี๋ยวเรามารอเรียนที่โรงเรียนพร้อมกันได้ไหมเราเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูตัวละครเราสามารถเนี่ยมีผู้การไว้วาดมีถังสีมีเส้นมีกรอบเราสามารถวาดรูปหรือว่าเทสีตัวละครใหม่ได้บางคนนำเข้าตัวละครมาแล้วอยากเปลี่ยนสีมันเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็เสียงเราสามารถลดเสียงได้ว่าจะเอาเสียงสูงเสียงแมวร้องเสียงดังเสียงเบาได้นะคะอย่างนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเสียงตัวละครได้นะคะหรือแม้เราสามารถคัดลอกหรือ copy ก็ได้อันนี้เราเรียนไปแล้วช่องนี้เราเรียกว่าเวทีนะคะเวทีของเราก็คือฉากตอนนี้ยังเป็นฉากสีขาวครูแพมไปนำฉากเข้าใช่ไหมครูแพมก็ไปที่รูปภาพนะคะแล้วก็นำฉากเข้านะคะก็จะมีฉากให้เราเลือกเยอะแยะมากมายมีหิมะมีอาร์ติกมีอาร์ติกใช่ไหมก็คือขั้วโลกนะคะมีบาสเกตบอลมีสนามบาสนะคะมีสนามมีห้องนอนมีแคนยอนคือภูเขาใช่ไหมคะมีทะเลทรายนะคะมีเยอะแยะมากมายนี่คือพื้นหลังที่เราสามารถใช้ได้ในโปรแกรมหรือเราสามารถออกแบบโปรแกรมเองก็ได้วาดเองก็ได้นะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีน้ำมีอวกาศนะคะมีมูนก็คือดวงจันทร์นะคะมีสนามเด็กเล่นทุกคนสามารถเลือกพื้นหลังในช่องตรงนี้ได้แล้วแต่เราต่อไปเรามาดูตัวละครตัวละครครูแพมบอกไปแล้วว่าตัวละครก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของมีลูกศรมีสัญลักษณ์นะคะมีของกินอันนี้คือตัวละครทั้งหมดที่เรามีหรือเราสามารถวาดขึ้นมาเองก็ได้ตัวละครเยอะมากมีแม้กระทั่งพยัญชนะนะคะมีสัตว์มีอะไรมีอุปกรณ์ทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้ครูแพมจะทำอะไรให้ทุกคนดูวันนี้ครูแพมบอกว่าครูแพมจะมาสร้างท้องทะเลใช่ไหมในครั้งที่แล้วที่ครูแพมบอกไปแล้วทีนี้เด็กๆมาดูครูแพมจะสร้างอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยเราต้องไปที่พื้นหลังก่อนครูแพมก็นำพื้นหลังเข้าหาแบบนี้มันหายากมันมีช่องให้เราหาความเพ้อฝันก็คือสิ่งที่เราฝันอยากให้เป็นมีดนตรีก็คือพวกเวทีกีฬานอกบ้านในบ้านอวกาศใต้น้ำหรือลวดลายนะคะเราจะไปอวกาศหรือเราจะไปใต้น้ำดีใต้น้ำค่ะใต้น้ำโอเคเราไปใต้น้ำทีนี้คุณแพนเลือกครูแพมเลือกปึ๊บมันก็จะเป็นเลือกเป็นน้ำทีนี้ตัวละครแมวมันไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้เพราะมันจะตายครูแพมก็ไปที่รูปถังขยะไปที่แมวแล้วก็รูปถังขยะลบนะคะทีนี้ครูแพมไปเลือกตัวละครใต้น้ำต้องมีอะไรบ้างปลาหอยปูปลาค่ะไปคุยกันหอยปูหอยกับเราก็ต้องไปที่สัตว์ด้วยปลาหมึกด้วยปลาหมึกด้วยมีแป้งกับปูนี่แป้งกับปูนปลาปองด้วยค่ะปองด้วยค่ะโอเคมีนกด้วยแป้งหนึ่งปลาอะไรด้วยนะครู
คำถามหยุดหยุดหยุดได้แล้วแมงกะพูนมันตัวใหญ่ไปครูแพมจะทำให้ตัวมันเล็กลงครูแพมไปที่ไหนคลิกที่แมงกะพูนเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูแพมก็ไปเลือกขนาดนะคะขนาด100เนี่ยมันใหญ่ไปครูแพมก็ลดลงมานี่คือแมงกะพูนเอาซักแมงกะพูนเอาซัก65พอใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมคะใหญ่ไปใหญ่ไปค่ะโอเคทีนี้เสร็จแล้วครูแพมมาที่ตัวละครเวลาเราจะขยับตัวละครนะลูกให้เราไปคลิกที่ตัวละครเห็นไหมในช่องตัวละครด้านล่างอ่ะสมมุติครูแพมมีตัวละครหลายตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูแพมแทรกก่อนปูนะปูอ่ะครูแพมมีฉลามทีนี้ตัวละครมี2ตัวเวลาเราจะทำตัวละครไหนให้ขยับให้เราไปคลิกที่ตัวละครก่อนเห็นไหมคะในช่องข้างล่างเวลาเราจะทำอะไรกับฉลามเราจะใส่คำพูดให้ฉลามหรือว่าจะทำให้ฉลามขยับให้เราไปคลิกที่ฉลามนะคะหรือว่าถ้าเราจะไปทำให้ตัวแมงกะพรุนขยับแล้วก็ไปที่เจลลี่ฟิชใช่ไหมลูกก็คือแมงกะพรุนครูแพงก็ไปที่แมงกะพรุนปิดไม้อ่ะทีนี้การที่เราจะให้แมงกะพรุนขยับเนี่ยการที่เราจะให้แมงกะพรุนขยับครูแพมก็ต้องเลือกแมงกะพรุนแล้วก็ไปที่ไหนไปที่โค้ดนะคะโค้ดเสร็จแล้วก่อนทำงานทุกครั้งเราจะต้องใส่ตัวเหตุการณ์นะคะก็คือเมื่อคลิกที่ธงเขียวเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนะคะตัวละครจะทำงานเสร็จแล้วครูแพมใส่เครื่องหมายวนซ้ำนะคะครูแพมใส่ที่เครื่องหมายวนซ้ำวนซ้ำตลอดครูแพมเลือกมานักเรียนดูนะเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าการต่อบล็อกจะต้องให้ล็อกมันลงกันใช่ไหมลูกเห็นล็อกไหมมันจะมีรอยแหว่งเนี่ยเราก็สามารถเอาบล็อกไปต่อให้มันต่อกันอันนี้คือบล็อกต่อกันแล้วทีนี้วนซ้ำตลอดครูแพมจะให้มันเดินสักกี่ก้าวดีการเคลื่อนถ้าจะให้มันเดินเราต้องไปที่เคลื่อนไหวเสร็จแล้วเคลื่อนที่19ใส่ในช่องนะคะครูแพมก็ปล่อยให้มันเดินครูแพมลองเล่นคลิกที่ธงเขียวทีนี้มันชนกำแพงแล้วมันไม่ยอมกลับมาครูแพมก็ไปที่เหตุการณ์แล้วก็เลือกว่าถ้าชนอะไรนะถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับมันกลับแต่มันกลับหัวทีนี้เราจะทำยังไงให้ตัวแมงกะพรุนมันไม่กลับหัวทำยังไงคะใครรู้บ้างทีนี้มาดูครูแพมจะไม่ให้แมงกะพรุนมันกลับหัวเคลื่อนที่19มันเคลื่อนเร็วไปใช่ไหมปุ่มสีแดงคือปุ่มหยุดครูแพมหยุดมันทีนี้ครูแพมไปที่ตัวละครนะคะครูแพมเลือกทิศทางนะคะก็คือไม่ให้ตัวละครมันหมุนนะคะก็คืออย่างนี้ทุกคนเห็นทิศทางไหมลูกเห็นไหมว่ามันหมุนอยู่ครูแพมไม่อยากให้แมงกะพรุนมันกลับหัวดังนั้นครูแพมจะให้หัวมันตั้งครูแพมก็ไปที่ทำมุม0องศาสิบเก้ามันเร็วไปครูแพมเพิ่มเป็น20โอเคทีนี้ลองเล่นใหม่สต็อปเห็นไหมว่าเป็นไงตัวละครนี้ทุกคนมาดูที่ตัวละครครูแพมอยากเปลี่ยนสีให้ตัวละครครูแพมจะทำไงครูแพมสามารถ
ลี่ยนสีให้มันได้นะคะให้เปลี่ยนสีไหมลูกจะให้แม่เปลี่ยนสีไหมหรือสามารถเราสามารถเปลี่ยนสีได้จากหรือเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจากตรงนี้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สีนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์สีให้มันได้ทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่าแมงกะพรุนมันกลับหัวดังนั้นครูแพมจะเปลี่ยนทิศของแมงกะพรุนนะคะก็คือแก้ไขทีนี้ทุกคนมาดูนะคะเอาสีอะไรดีอะเด็กๆเอาสีเขียวค่ะเอาสีอะไรนะเขียวหรอเอาฟ้าอย่างนี้ไหมเอาฟ้าค่ะเอาสีน้ำตาลครับโอเคเดี๋ยวครูแพมจะใส่เส้นให้เอามาเปลี่ยนเส้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้เห็นไหมหรือเราเอาสีชมพูค่ะเอาสีม่วงค่ะมีคนรีเควสต์มาเอาสีแดงครับมีคนเอาสีแดงเอาทุกสีเลยก็ได้ค่ะทุกสีเลยโอเคมีเขียวพี่ม้าสีเขียวพี่เป็ดครับเอาสีลูกเลยทำไปทำมาน่าจะออกมาเละแน่เลยสั่งทุกสีจะออกสั่งทุกสีเลยเหรอทุกสีไม่ได้นะคะมันจะเละนะคะเด็กๆทีนี้ทุกคนไม่ใช่เละแค่เละธรรมดาครับเละมากๆเลยเพราะยังไม่คิดว่าสีเลยเครื่องหมายเลือกหมายสีน้ำตาลการย้ายแล้วสามารถใส่ตัวหนังสือให้มันได้ด้วยนะคะโอเคทีนี้ขอสีค่ะเปลี่ยนแปลงอยากทำแล้วครับใครอยากทำทีนี้โอเคค่ะครูแพมปิดแล้วคอสตูมครูแพมเปลี่ยนสีเรียบร้อยครูแพมปล่อยให้มันเล่นสีนะแมงกะพรุนมันก็วิ่งนะคะแมงกะพรุนมันก็วิ่งนะคะต่อไปมันกลับหัวนะคะต่อไปครูแพมจะไปทำให้ฉลามวิ่งครูแพมก็ไปเลือกที่ฉลามก็ปล่อยให้แมงกะพรุนมันวิ่งไปแล้วเราก็ไปเลือกที่ฉลามเสร็จแล้วเราไปที่ไหนก่อนทำงานทุกครั้งเราจะต้องใส่เมื่อคิกเมื่อคิกธงเขียวเสร็จแล้วครูแพมไปใส่เครื่องหมายวนซ้ำตลอดเพราะว่าครูแพมอยากให้มันเล่นซ้ำตลอดไม่ให้มันหยุดนะคะแล้วก็ไปเลือกเครื่องหมายวนซ้ำตลอดเสร็จแล้วครูแพมจะให้ฉลามมันเดินเราก็ต้องไปที่เคลื่อนไหวแล้วก็เลือกเดินนะคะเสร็จแล้วแป๊บนึงนะลูกเสร็จแล้วเราทำไงต่อเสร็จแล้วครูแพมก็ให้ฉลามมันลองเดินก่อนที่มันจะเดินมันชนขอบแล้วมันต้องหายไปแน่นอนดังนั้นครูแพมเลือกถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะแต่ตอนนี้ครูแพมเวียนหัวกับแมงกะพรุนมากครูแพมจะทำให้มันไม่กลับหัวทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตั้งรูปแบบการหมุนนะคะทุกคนไปเลือกตั้งรูปแบบการหมุนห้ามหมุนเห็นไหมแมงกะพรุนหมุนไหมคะมันไม่กลับหัวแล้วใช่ไหมคือครูแพมเลือกมันว่าห้ามหมุนซ้ายขวานะคะครูแพมเลือกห้ามหมุนมันก็ไม่กลับหัว
ทีนี้คุณแพมลอกเรื่องหนึ่งถ้าเราเลือกเลขสูงทุกคนดูนะพอคุณแพมเปลี่ยนเลขการเคลื่อนที่เป็น1เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่ถ้าคุณแพมเพิ่มยิ่งเลขมากเท่าไหร่การเคลื่อนที่มันจะยิ่งเร็วมากเท่านั้นยิ่งเลขน้อยมันจะเคลื่อนที่ช้านะคะพอคุณแพมใส่1เห็นไหมแมงกะพรุนมันก็เดินช้าเราคุณแพมใส่5อย่าลง100เนี่ย100มันจะเร็วมากทุกคนดูเอา1แสนเลยครับคุณยิ่งเราใส่เลขเยอะมันจะเคลื่อนที่เร็วนะคะดังนั้นถ้าเราใส่เลขน้อยมันก็จะเคลื่อนที่ช้าไม่ทันแล้วค่ะทีนี้เราคุณแพมทำแมงกะพรุนเสร็จแล้วต่อไปคุณแพมจะมาทำปลาหวานแมงกะพรุนตัวเดียวมันน้อยไปไหมลูกเราเพิ่มไหมเพิ่มได้เพิ่มได้3นะคะทุกคนสามารถทำซ้ำให้ทุกคนคลิกขวาไปที่แมงกะพรุนใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกทำซ้ำเห็นไหมพอทำซ้ำมันมีแมงกะพรุนมาอีกตัวนึงเราก็ปล่อยให้มันเล่นนะคะมันก็วิ่งคู่กันไปทีนี้แต่แมงกะพรุนตัวใหญ่มากทีนี้ทุกคนดูปลาฉลามปลาฉลามมันวิ่งเห็นไหมว่ามันกลับหัวทุกคนเห็นไหมครูแพมก็ไปที่ปลาฉลามชักเสร็จแล้วครูแพมไปเลือกที่ไหนตั้งรูปแบบการหมุนนะเห็นไหมตอนนี้รูปแบบการหมุนมันเป็นซ้ายขวาครูแพมจะไม่ให้มันกลับหัวห้าหมุนพอห้าหมุนมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ครูแพมเลือกหมุนปลาฉลามปลาฉลามวิ่งเร็วไปครูแพมต้องการให้มันวิ่งช้าๆครูแพมก็เลือกเลขให้มันน้อยลงนะคะทีนี้มีแค่แมงกะพรุนกับปลาฉลามมันน้อยไปครูแพมเพิ่มก่อนเพิ่มอะไรดีเอาอะไรดีคะปลาเหรอครูแพมดูปลาเอาปูคนเอาหม้อค่ะครูเห็นคนอยู่แล้วทีนี้ปลานะคะปลามันตัวใหญ่ไปครูแพมลดขนาดมันหน่อยเอาสัก40พอโอเคปลานิโมมันต้องตัวเล็กๆอยู่แถวปลารังเอากี่ตัวดีสามค่ะเอาสามตัวหรอถ้างั้นเดี๋ยวครูแพมจะทำโค้ดก่อนนะครูแพมจะเขียนนิโมมันมีมันอยู่เป็นกลุ่มครับครูนิโมโอเคเดี๋ยวครูจะให้มันอยู่ด้วยกันขยับเป็นกลุ่มนะคะ30ตัวนะครับครูโอเคทีนี้เราสามารถหยุดสต็อปได้นะลูกได้แล้วลูกสักห้าตัวแล้วครูแพมก็ให้แมงกะพรุนมันไปอยู่ด้วยกันครูแพมลดขนาดมันไหมครูครับปลานิโมฝูงนึงน้อยสุดมีแค่10ตัวนะคะครูแพมไม่เป็นไรเราล้ำเราสามารถใส่ได้มากกว่า10ตัวใช่ไหมใส่ล้านตัวยังได้อ่ะโอเคทีนี้ครูแพมก็ไปเลือกที่ปลานิโมปลานิโมปลากระตูนเราจะใส่เอฟเฟกต์ให้มันเราไปคลิกที่ปลาก่อนนะคะทุกคนมาที่ตัวละครข้างล่างเสร็จแล้วคลิกที่ปลาพอคลิกรูปปลาเสร็จแล้วที่สุดคือ10ครับพอคลิกรูปปลาเสร็จแล้วครูแพมก็ไปที่เหตุการณ์ครูแพมเลือกเมื่อคลิกธงเขียวนะคะก็คือถ้าเราเลือกปุ่มตรงนี้มาล่ะเหตุการณ์เนี้ยมาก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถกดสีเขียวแล้วปลามันก็จะขยับได้นะคะโอเคค่ะครูแพมรับทราบนะคะมีนาคุณใช่ไหมต่อไปครูแพมเลือกท่าวนซ้ำให้สะท้อนกลับเพราะว่าครูแพมไม่อยากให้ปลามันออกนอกเฟรมไปนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราไปที่ไหนต่อเด็กๆจำได้ไหมไปที่ไหนคะเราจะให้ตัวละครเดินแล้วก็ต้องไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะเดินนะคะปามิโมเอาสักเคลื่อนไหวเท่าไหร่ดีเอาสัก6ก่อนเสร็จแล้วกังกังครูแพมต้องแค่ถ้ามันชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะครบแล้วก็ตั้งรูปแบบนะคะเป็นซ้ายขวาทีนี้ครูแพมก็ copy ทำ3ก็คือ copy ครูแพมก็เอามันมาอยู่ด้วยกันเป็นฝูงปิ้วทำ3แล้วสามารถลดตัวละครให้เล็กให้ใหญ่ได้ครูแพมก็จะลดให้มันเล็กลงมาอีกนิดนึงก็ต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันนะคะโอเคทีนี้ครูแพมก็ลองกดเล่นถ้าครูแพมให้ลองทำได้ไหมโหทำไม่ได้ลองทำแบบครูแล้วค่ะแต่ว่าทำไมคอมมูนมันไม่เป็นแบบครูทางที่หน
ครับอยากลองโหลดมาทำอันนี้คือโปรแกรมสแคทเป็นโปรแกรมที่เราไว้ช่างแอนิเมชันสร้างนิทานหรือสร้างหุ่นยนต์ทีนี้ครูแพมจะใส่ให้ฉลามใส่คำพูดให้ฉลามครูแพมไปที่ฉลามครูแพมใส่คำพูดอะไรให้มันดีนะฉันอยากกินปลาเรโม่อ่ะฉันอยากกินปลาการ์ตูนอยากกินปลาดีโม่โอเคเรื่องสวัสดีเห็นไหมครูแพมก็ไปคลิกที่ช่องจากสวัสดีไปบอกว่าฉันจะกินเธอแล้วนะฉันจะกินอะไรฉันจะกินปลาฉันหิวอะไรอย่างงี้ดีกว่ากินปลาฉันหิวฉันอยากกินปลาครับอาฉลามบอกว่าอยากกินปลาใครอยากกินปลาฉันหิวปลาเอาจะกินปลาแต่โอก็ใช้เพื่อกินแน่แน่เกินไปเป้าเกินไปเป้าเป้าอย่าพูดโอเคทีนี้ทุกคนดูนะปลาฉลามมันมีอันนี้อีกตัวนึงคุณทำจะทำให้มันขยับฉลามอ้าปากไม่ใช่ฉลามมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันคือปลาฉลามหัวค้อนน้ำหัวค้อนไงไม่รู้จักเหรอฉลามตกตะปูก็ฉลามหัวค้อนแหละที่ไปตกตะปูทีนี้ไปที่สัตว์ผู้พันเลือกทีนี้เด็กๆดูนะว่ามันมีตัวละครให้เราเลือกทีนี้เมื่อกี้ครูแพมเลือกปลาไปใช่ไหมเดี๋ยวครูแพมจะทำให้ปลามันอ้าปากขยับได้ทีนี้เด็กๆดูนะครูแพมเลือกตัวนี้ชาร์กปุ๊บเสร็จแล้วครูแพมเลือกมาอีกตัวนึงอาบแป๊บนึงนะคะทีนี้เด็กๆเห็นไหมพอครูแพมมาที่ช่องคอโตมันมีปลา2ตัวมันมีปลา2อันใช่ไหมมันมีที่เป็นแบบไม่มีหัวข้างหน้ากับมีหัวข้างหน้านะคะทีนี้ครูแพมเห็นไหมมันมี1กับ2ครูแพมไปที่โค้ดทีนี้ครูแพมเลือกครูแพมเลือกเปลี่ยนคอสตูมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงคอสตูมทีนี้ทุกคนไปที่รูปลักษณ์แล้วครูแพมไปที่คอสตูมทีนี้ครูแพมเลือกคอสตูมมาใส่เสร็จแล้วคอสตูมที่1เราเป็น A ต่อไปครูแพมเลือกคอสตูมที่2มาใส่อีกคอสตูมที่2เป็น Bครูแพมแล้วมันเป็นสีลุงได้ยังไงอะคะเป็นไมโครโฟนครูแพมเปลี่ยนสีไงลูกครูแพมเปลี่ยนสีให้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้เด็กๆอยากรู้ใช่ไหมว่าครูแพมเปลี่ยนสียังไงเห็นไหมคะดีเนอร์มาดูที่แมงกะพรุนแมงกะพรุนเนี่ยครูแพมใส่เอฟเฟกต์เห็นคำว่าเอฟเฟกต์ไหมคะครูแพมเลือกเป็นสีแมงก็เลยกลายเป็นสีลุงอันที่นี้ครูแพมลองเลือกตาปลาถ้าเป็นตาปลามันก็จะไม่มีสีอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยรูปเนี้ยทีนี้ครูแพมลองเรียกเป็นหมุนวนก็ไม่มีอะไรเลยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เงา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 แมงกะพรุนเปลี่ยนรูปร่างนะคะเห็นไหมเห็นไหมแมงกะพรุนมันเปลี่ยนรูปร่างหมุนวนทีนี้ถ้าครูแพมเลือกเป็นความสว่างมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีสีอะไรเลยล่องหนมันก็จะหายไปนะคะทีนี้ครูแพมเลือกเป็นสีก็กลับมาทีนี้เดี๋ยวครั้งหน้าครูแพมจะพาทำที่มันสามารถอ้าปากขยับได้แบบนี้เด็กๆ เดี๋ยวครูแพมให้ดูที่มันเนี่ยมันจะเป็นตัวละครแบบเอฟเฟกต์ใช่ไหมคะที่แบบมันจะสามารถเคลื่อนได้อย่างคนเนี่ยก็จะสามารถเดินได้ก็จะมีการใส่ท่าทางให้มันเข้าไปนะคะครั้งหน้าครูแพมจะใส่ท่าทางให้ด้วยให้มันสามารถขยับได้มากกว่าที่มันวิ่งอยู่อย่างนี้จะมันจะสามารถอ้าปากได้กินได้นะคะหรือว่าสามารถเดินได้นะคะเด็กๆรู้ไหมว่าโปรแกรมนี้เราสามารถสร้างเกมได้นะคะ
ทีนี้สำหรับวันนี้ครูแพมไม่มีการบ้านให้ทุกคนไปทบทวนมานะลูกใครอยากจะโหลดโปรแกรมโหลดมาเล่นได้นะคะชื่อว่าโปรแกรมสแคร์ตามหนังสือน้องลองโหลดมาเล่นนะคะหรือว่าใครอยากเรียนอยากเล่นลองเข้าเว็บแล้วเล่นดูนะคะใน Google นะคะเราสามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยไม่ยากเราลองเล่นลองทบทวนดูถ้าใครทำเป็นแล้วเวลาครูแพมสั่งให้ทำชิ้นงานทำได้แล้วก็จะได้คะแนนเต็มนะคะทีนี้สำหรับการบ้านเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งครูประจำชั้นให้ด้วยเพราะว่าทุกคะแนนทุกกิจกรรมครูแพมมีคะแนนให้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ครับคุณครูบ๊ายบายค่ะ